ว่างเปล่าเดี๋ยวใครก็มาก็ว่างเปล่าไม่จำอะไรไม่ยึดถืออะไรอันเนี้ยมันโกหกหลอกลวงตัวเองไว้เราถามว่าเรารู้ไหมเฮ้ยเราขี้เกียจจะรู้พวกท่านแต่พูดทีไรก็ว่างเปล่าว่างเปล่าพูดทีไรก็ไม่ฟังเพราะอะไรล่ะก็ใจของตัวเองอ่ะมันจมอยู่ในความทุกข์แต่ตัวเองอมโนว่าตัวเองอยู่บนสวรรค์อยู่ในโลกของความว่างเปล่าโปร่งโล่งเบาสบายแต่ใจของตัวเองมันยึดเป็นทุกข์ไว้อ่ะต่อให้ตัวเองบอกว่าตัวเองอยู่บนสวรรค์แต่ใจตัวเองยึดไว้เป็นทุกข์เนี่ยหลายคนปฏิบัติแบบนี้และทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติแบบนี้อย่างเนี้ยมันไม่มีหรอกที่ท่านว่านี่ปฏิบัติมานานแล้วไอ้นั่นเขาก็ไปแอดวานโอ้ยพวกนี้ปฏิบัติมาตั้ง20 30ปี40ปีแล้วยังไม่ได้แอดวานแอดเฟิร์สไปไหนหรอกมันก็ยังปฏิบัติอยู่ในมโนนั่นแหละนั้นจึงไม่มีแอดวานไม่มีเริ่มต้นหรอกมันอยู่ที่ว่าในปัจจุบันขณะเนี้ยมันมีสติสัมปชัญญะมั้ยล่ะทําได้มีสติสัมปชัญญะก็หาเครื่องมาล่อไว้อันนึงให้มันมีสติสัมปชัญญะอยู่กับเครื่องล่อไม่หลงไปกับความคิดและอารมณ์ก็แค่นั้นแหละฝึกให้มันจนกระทั่งสติสัมปชัญญะมันอยู่กับเครื่องล่อแต่ชีวิตอ่ะมันต้องอยู่ในกระแสของคลื่นลมกระแสของคลื่นท้องทะเลกระแสของน้ำไหลหลากแต่สติสัมปชัญญะมันมีเครื่องล่ออยู่มันก็สบายใจอุ่นใจมันไม่ปล่อยให้คลื่นกระแสของความคิดอารมณ์เรื่องอดีตเรื่องอนาคตในปัจจุบันเนี่ยมันซัดจนขาดสติไหลไปตามกระแสมันก็ไม่ทุกข์งั้นถ้ามีเครื่องช่วยเครื่องล่อไว้มันก็สบายใจแต่ไม่ใช่หนีไปอยู่กับอารมณ์ว่างโล่งโปร่งเบาสบายใจทั้งที่จมอยู่จมทะเลทุกข์อยู่ท่านยึดถืออยู่แต่บอกว่าไม่ยึดถืออย่างนี้มันไม่มีทางพ้นทุกข์ได้มันต้องดูว่ามันต้องแก้เป็นเรื่องๆไปว่าท่านยึดถืออะไรอยู่ล่ะเมื่อทุกแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยไอ้กระจกที่มาสร้างกั้นความว่างภายในกับความว่างภายนอกทำให้มันไม่เป็นเนื้อเดียวกันก็ระเบิดมันทิ้งออกไปได้อย่างไรกระจกนั้นน่ะเรายึดอะไรอยู่แล้วก็ต้องแก้ตรงที่ยึดนี่แหละยึดอะไรมันยึดไม่ได้แต่ทำไมยังยึดมันก็ต้องเอาเหตุผลมาแก้มันเมื่อใจสงบพอที่จะมีเหตุผลแล้วก็เอาสติปัญญาเข้ามาฟาดฟันมันกัดติดจดจ่อมันทั้งวันทั้งคืนว่าสิ่งที่มันยึดไม่ได้ทำไมยังยึดอยู่มันยึดไม่ได้ทั้งตัวเราเนี่ยที่ไปยึดเขาเนี่ยเราก็ยังยึดตัวเราไม่ได้ทำไมยังยึดเขาอยู่ได้แต่ตอนนี้เขาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องพัดผ่าจากการไปก่อนเกิดมาในโลกนี้ก็ไม่มีตัวเราก่อนที่จะมามีผัวมีเมียจะมีพ่อแม่พี่น้องมันก็ไม่มีมันเพิ่งมามีที่หลังพอมีแล้วทำไมจึงยึดเคยนักหนาแล้วมีแล้วก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปหรือว่ามันที่สุดแล้วนะมันก็เป็นสมมติแค่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องตายดับแตกแยกกันไปมันยึดไว้ได้เหรอยึดตัวเราไว้ได้เหรอยึดตัวเขาไว้ได้จริงเหรอทำไมอ่ะสัจธรรมความจริงก็เห็นอยู่ว่ามันยึดกันไม่ได้ตลอดไปแต่ถ้ามันยังยึดนักหนาแล้วเราก็อยากจะให้เขาดีอย่างที่จิตใจเราต้องการทำไมเราดีกับเขาถึงขนาดนี้ทำไมเราดีกับเขาขนาดนี้ทำไมเขายังไม่ดีกับเราทำไมเขายังไม่ยอมเชื่อฟังเราทำไมญาติพี่น้องพ่อแม่ทุกคนทะเลาะกันเราดีถึงขนาดนี้เราทุ่มเททำการงานหาเงินหาทองเลี้ยงดูพวกเขาช่วยเหลือพวกเขาถึงขนาดนี้แต่ทำไมเขายังไม่ดีอย่างที่เราต้องการแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาเมื่อเราสงบใจแล้วเราก็มาพิจารณาว่าร่างกายจิตใจของเราเนี่ยเราบังคับให้มันดีตลอดไปได้ไหมล่ะเราบังคับให้จิตใจของเราเนี่ยมันถูกใจเราตลอดเวลามันทำได้ไหมในเมื่อจิตใจของเราอ่ะเราจะบังคับให้มันถูกใจเราตลอดเวลาเราจะบังคับเขาได้ไหมล่ะของเราเลยบังคับไม่ได้เลยเราจะไปบังคับเขาได้ยังไงล่ะทุกคนมันมีกรรมเป็นของตนมันก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยเมตไม่ใช่ว่าไร้น้ำใจก็มีเมตตากรุณามุทิตาเป็นผู้มีน้ำใจอยู่แต่สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอุเบกขาเมตตาก็ต้องประกอบด้วยอุเบกขากรุณาก็ต้องประกอบด้วยอุเบกขามุทิตาก็ต้องประกอบไปด้วยอุเบกขาถ้าท่านไม่ลงท้ายด้วยอุเบกขาทุกตายเมตตาก็ต้องมีอุเบกขากรุณาก็ต้องอุเบกขามุทิตาก็ต้องอุเบกขาไม่ใช่แรงน้ำใจแต่เป็นผู้มีเมตตากรุณามุทิตา
แต่ต้องเมตตากรุณามุทิตาด้วยอุเบกขาจะอุเบกขาได้ยังไงก็เห็นว่าช่วยเท่าที่ช่วยได้แต่ทุกคนมีกรรมเป็นของของตนตัวเราก็มีกรรมเป็นของของเราเขาก็จะต้องได้รับผลของกรรมไปตามของเขาเราก็ต้องได้รับผลกรรมไปตามของเรากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าเราพิจารณาสงบใจพอพิจารณาความจริงอย่างนี้ได้กระจกที่กั้นอยู่ในใจเราเนี่ยทำให้ความว่างภายนอกกับภายในซึ่งเป็นธรรมธาตุเนี่ยมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้มันก็ระเบิดออกด้วยความรู้แจ้งที่ใจด้วยความด้วยสติปัญญาเจ้าตัวเนี่ยกรรมวิธีรูปแบบทั้งหมดเนี่ยก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำลายเอามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเอาวิชาความหลงยึดมั่นถือมั่นในใจตนนี่นะว่ากระจกที่สร้างมาด้วยมิจฉาทิฏฐิและอวิชชาเนี่ยมันเป็นกระจกอะไรล่ะแล้วก็ต้องหากรรมวิธีและรูปแบบให้เหมาะสมจึงจะทำลายกระจกนั้นได้ดังนั้นมันจึงไม่มีใครเริ่มต้นไม่มีใครแอดวานซ์ไม่มีตัวเรายังใหม่ตัวเขาเก่าไม่มีเราไปถามที่บางคน20ปี30ปี40ปีแล้วไม่มีเก่าไม่มีใหม่หรอกถ้าเขายังยึดอยู่มันก็ยึดทั้งนั้นแหละแต่คนไม่ยึดเนี่ยมันมาใหม่มันก็ไม่ยึดมันไม่มีเก่าใหม่แล้วมันอยู่ที่ยึดหรือไม่ยึดยึดมากยึดน้อยยึดอะไรอยู่ก็ต้องหากรรมวิธีให้เหมาะสมกับไอ้ที่ยึดเอามาพิจารณามันถึงลงแก่ใจเมื่อไหร่เนี่ยไอ้กระจกที่มันกั้นไว้ในใจเนี่ยมันก็จึงระเบิดออกถ้ามันหากรรมวิธีหารูปแบบสติปัญญามันยังไม่พิจารณาไม่ลงแก่ใจมันก็กระจกมันก็ไม่ระเบิดได้หรอกแต่ขออย่างเดียวอย่าปฏิบัติด้วยความหนีความจริงหนีความจริงไม่ยอมรับรู้ความจริงมโนอยู่หลงอยู่ยึดอยู่จมอยู่ในทะเลทุกข์อยู่แต่มโนว่าว่างโล่งโปร่งเบาสบายตอนนี้อยู่ในสวรรค์ลอยละล่องไปยึดแต่เวทนาว่างโล่งโปร่งเบาสบายแต่ชีวิตมันยังต้องดำเนินความจริงอยู่เวลายึดอะไรให้เป็นทุกข์ทำไมจึงยึดพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามันยึดไม่ได้สัจธรรมความจริงก็ปรากฏอยู่ว่ามันยึดไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคมีหรือใครเกิดมาเนี่ยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดภาคจากคนที่รักสิ่งที่รักเป็นทุกข์มีเหรอคนที่ผู้ที่เกิดมาแล้วไม่ต้องรับกรรมไปตามสภาพของเขาแต่ละคนแต่ละชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนเป็นไปตามกรรมมีหรือที่จะพ้นจากกรรมไปได้ถ้าเราไม่มีความสงบใจพอจะมีสติปัญญาพิจารณาเห็นสัจธรรมความจริงไม่ได้เราก็กระจกไม่แตกหรอกถ้าอย่างเงี้ยเอาวิชากระจกด้วยมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเราวิชาด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่แตกเราไม่ใช่ปฏิบัติโดยใช้กำลังไม่ใช่ไปใช้บริกรรมหรือกำหนดอะไรจนกระทั่งแบบนอน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 เป้งหรืออัดอะไรบริกรรมพุทโธ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 เพื่อใช้กำลังเพื่อให้ทุกอย่างไม่ให้คิดถึงไงไอ้นั้นมันไปอย่าไปมันไม่ใช่ของจริงหรือเราไม่บริกรรมไม่อัดกำหนดไว้ก็ไปจับว่าโลโปรบาสบายเราพูดอย่างนี้หลายคนมาก็ยังปฏิบัติแบบนี้ว่างเปล่าว่างเปล่าสบายใจเราเตือนที่ยึดจะเป็นทุกข์อยู่จนแย่แล้วแต่ก็มโนไว้สร้างมโนเป็นความฝันไว้ว่าไม่ใช่ความจริงเหมือนกับสร้างอยู่ในสวรรค์แต่ทิ้งใจเป็นนรกอยู่แล้วจะเป็นจริงได้ยังไงเหมือนใจเป็นนรกแต่สร้างมโนว่าตอนนี้อยู่ในสวรรค์เราเห็นหลายคนปฏิบัติแบบนี้มันไม่ใช่ความจริงมันโกหกกันไม่ได้หรอกใจของตัวเองมันโกหกกันไม่ได้เพราะท่านอย่ามาโกหกเราซะยากเลยความทุกข์ความเครียดพวกท่านน่ะมันฟ้องอยู่นั่นน่ะใช่ท่านยึดนั่นยึดนี่มีความคิดอย่างนั้นมีอารมณ์อย่างนั้นทุกอย่างนั้นอย่างเนี้ยท่านหลอกเราไม่ได้หรอกเราจะพูดยังไงท่านกับมโนเราก็ไม่รู้จะช่วยท่านยังไงท่านจมอยู่ในนรกแต่ท่านว่าอยู่บนสวรรค์มโนว่าเราอยู่บนสวรรค์อยู่ท่านที่จมอยู่ในกิเลสและความทุกข์และนั้นเนี่ยท่านต้องรู้ว่าท่านทุกข์กับอะไรไม่ใช่ท่านเอารูปแบบมาปฏิบัติแล้วลืมความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่จะมาอยู่วัดแล้วทำให้ลืมความทุกข์ไปเดินจงกรมช้าๆหนอ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 ไปกำหนดพุทโธพุทโธพุทโธสัมมาลาหังหรือกำหนดอะไรก็ตามนามพุทธานามโมพุทธายะกำหนดอะไรก็ตามไปสวดมนต์ไว้บริกรรมไว้
แล้วให้ทำมันลืมความทุกข์มาอยู่วัดสบายใจหนอหนอเดินไปยิ้มมานยิ้มเพยิ้มแฉ่งเจออยู่วัดสบายใจแต่พอเราทักไปแต่ละคนเนี่ยทำไมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ใจกัดหนองล่ะแค่นั้นแน่สติแตกร้องห่มร้องไห้แต่ละคนเนี่ยเราขี้เกียจจะไปพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องยอมรับความเป็นจริงในใจว่าเนี่ยมันเป็นยังไงตอนปัจจุบันเนี่ยมันยึดอะไรเป็นทุกข์แล้วแล้วมันก็จะได้ดับเหตุที่ไปยึดให้เป็นทุกข์ได้เมื่อรู้ทุกข์และสมุทัยดับสมุทัยที่เป็นเหตุให้ทุกข์ได้ความทุกข์ทั้งมวลมันก็ดับไปเนี่ยคืออริยสัจการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าสอนอยู่45ปีสอนอยู่อริยสัจนี่แน่เห็นทุกข์ในใจตนไปยึดอะไรเป็นทุกข์แล้วเมื่อรู้ว่าไปยึดอะไรเป็นทุกข์แล้วสามารถดับความยึดถือเสียได้นั่นความทุกข์ทั้งมวลก็ดับไปก็เป็นนิโรธเป็นมรรคใจก็สงบเย็นโอเคนี่เองธรรมะคือความจริงที่อยู่ในใจเรานี่แหละจะไปโกหกหลอกลวงกันทำไมไม่ใช่รูปแบบกับวิธีมาอยู่วัดแล้วสบายใจเดินจงกรมจะใจไปไม่ทุกข์อะไรเดินใจลอยไปลอยมาโอ้ยไม่ใช่ของจริงก็ใจอย่างเนี่ยว่ามันไม่มีหรอกไอ้เริ่มต้นแอดวานซ์แอดเวิร์สอะไรไม่มีหรอกจะคิดเอาเองทั้งหมดเนี่ยอ้าวตอนเนี้ยพูดซะยืดยาวก็ใจอย่างตอนเนี้ยหรือว่าเข้าใจไม่เข้าใจเอาพูดมาจะได้รู้ว่าเข้าใจไม่เข้าใจหลวงตาครับก็จริงๆต้องผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆของชีวิตผมนะครับที่ได้ฟังในช่วงคู่ที่ผ่านมาหลวงตาให้วิธีจริงๆหลวงตากำลังสอนวิธีปฏิบัติเลยนะครับทำให้จิ๊กซอว์ที่ภาพที่ผมสับสนอยู่มันคลายมันเคลียร์ขึ้นมันต่อกันได้มากขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้ที่หลวงตาพูดมาก็คือคิดถึงเรื่องอะไรอยู่ใช้พุทโธเข้ามาช่วยหรือใช้ชงกลมเข้ามาช่วยก็เหมือนเราไปกดทับเอาไว้เฉยๆตัดวงจรไว้เฉยๆแต่ว่าที่หลวงตาพูดเมื่อกี้ก็คือตอนที่เราพุทโธแล้วเนี่ยก็คือถ้าสติเรายังไม่เข้มแข็งความรู้เรายังไม่เข้มแข็งก็ทำไปก่อนไม่เป็นไรแต่พอทันทีที่สติเข้มแข็งแล้วเนี่ยความรู้เราเกิดเข้มแข็งแล้วเนี่ยก็สร้างพิจารณาปัญญาสัมปชัญญะขึ้นมานะครับในการหาสาเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นถูกไหมครับหาสาเหตุว่ามันมาจากเขาหรือจากเราหรือจากใครก็แล้วแต่แล้วก็พอหาสาเหตุได้เนี่ยก็จะให้ท่องแท้ว่าสาเหตุมันอยู่ตรงไหนแก้ได้หรือแก้ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าจะทำต่อไปเพราะพวกเขาก็ยังอยู่ในรอบๆชีวิตเราอยู่ตรงนี้ก็คือใช้ปัญญาว่าจะจัดการยังไงอย่างที่เหมาะสมแยกแยะให้ได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็อย่างที่หลวงตาทุกอย่างต้องมีอุเบกขาไม่ว่าจะเมตตาใครยังไงก็ตามเราก็ทำได้แค่ระดับหนึ่งจะให้เมตตากรุณาก็ต้องมีอุเบกขาซึ่งอันนี้ก็ผมก็เก็ตตรงชุดนี้ว่าเราจะเมตตาใครก็ได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเราเอาชีวิตเขาทั้งชีวิตมานั่นก็ไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดต่อเชื่อมว่าจะทำให้เราจัดการจากทุกต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาให้เราเดินต่อไปได้อย่างไรนะครับแล้วก็หลวงตาพูดถึงเรื่องรู้ก็คือสตินั่นเองเพราะที่ผ่านมาผมกำลังสับสนเรื่องคำว่าผู้รู้เพราะว่ามันโผล่ขึ้นมาระหว่างการสนทนาหรือในไฟล์เสียงซึ่งก็สับสนจริงๆก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นก็เอาแค่รู้มีสติแล้วก็ดึงปัญญาขึ้นเพื่อใช้ชีวิตจริงๆเพราะนี่เป็นการเหมือนกันการไปประยุกต์ใช้จริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตใช้ธรรมะเข้าไปแก้ในชีวิตซึ่งอันนี้แหละที่ผมกำลังตามหาที่ตามหาหมายความว่าเราจะนำออกไปใช้กับชีวิตเราอย่างไร
นะครับก็จริงๆจริงๆอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้ฟังธรรมะอย่างละเอียดมากๆซึ่งก็ต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องขอโทษด้วยที่ว่าไม่ได้มีแอดวานซ์หรือเบสิกหรืออะไรทั้งนั้นนะครับเพราะที่หลวงตาอธิบายมาก็มันเข้าได้เลยฮะสิ่งที่ผมมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก็ต้องกราบขอบคุณหลวงตาอย่างตอนนี้เห็นไหมไม่มีหรอกแอดวานซ์เริ่มต้นอะไรเนี่ยก็เป็นผู้มีปัญญาแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องอยู่วัดแล้วกลับไปอยู่กับโลกของความจริงแล้วเราจะรู้ว่าขึ้นเวทีจริงแล้วเป็นยังไงมาอยู่วัดหนีความทุกข์ยากหนีความวุ่นวายในครอบครัวมาแล้วมาสบายใจมันยังไม่ใช่ของจริงตอนนี้มีปัญญาแล้วตอนแรกไม่มีปัญญายังหลงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตอนนี้มีปัญญาแล้วเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรตอนนี้ก็ฝึกซ้อมเอานะทบทวนทีนี้กลับบ้านได้แล้วแล้วตอนนี้ชกขึ้นชกเวทีจริงแล้วไม่เป็นไรหรอโดนกิเลสและความทุกข์มันชกตกกระเด็นตกเวทีมาไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาใหม่ก็มาซ้อมใหม่ย้ายอ่อนซ้อมมาคิดทบทวนมาพิจารณาแล้วกลับไปใหม่ไปสู้กับชีวิตจริงและอยู่ในท่ามกลางด้วยความยึดบ้านถือบ้านได้เป็นทุกข์ไหมนั่นแน่ความที่อยู่กับความจริงนั่นแน่แล้วไม่ทุกข์ได้อันนั้นคือยอดคนไม่ใช่หนีความจริงมาอยู่วัดสบายใจอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ความไม่ใช่ความจริงอันนั้นเนี่ยมันหนีเวทีมาแล้วก็บอกว่าตัวเองขึ้นชกอยู่โยมเห็นไหมเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาเข้าใจเหตุและผลอย่างท่องแท้แล้วแต่เนี้ยมันเหลือแต่ความจริงแล้วความจริงอะไรก็ต้องกลับไปเผชิญความจริงในครอบครัวแล้วไปยึดได้เป็นทุกข์ไหมถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์ยึดมากทุกข์มากยึดน้อยทุกข์น้อยที่ยึดเพิ่นทุกข์ต้องกลับไปเผชิญความจริงจะได้รู้ว่ายึดหรือไม่ยึดไม่ใช่มาอยู่วัดแล้วก็บอกว่าทำเป็นไม่ยึดมันยังไม่ใช่ความจริงตอนนี้ก็กลับบ้านได้แล้วสาธุเห็นไหมเนี่ยโยมเขามีปัญญาแต่ขาดผู้ชี้แนะเท่านั้นแน่เพราะอะไรเขาไม่ได้ยึดอะไรมากให้มันทุกข์จนรังสีจิตมันดำคล้ำเวลาชี้แนะหน่อยเนี่ยในความเห็นผิดเข้าใจผิดแค่นั้นเองให้เปลี่ยนเป็นความเห็นถูกก็ใจถูกอ่ะเขาก็จะสามารถมีสติปัญญาได้โดยตัวเองว่าเขาจะจัดการกับความยึดให้เป็นทุกข์ได้อย่างไรอันเนี้ยมันก็เหลือแต่ประสบการณ์ตรงคือขึ้นเวทีจริงเนี่ยเพราะว่าโยมเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่แต่ขาดผู้ชี้แนะเท่านั้นเองขาดโค้ชที่ดีมีโค้ชที่ดีแล้วก็กลับขึ้นไปต่อยเวทีได้แล้วจะได้รู้ว่าโดนต่อยล่วงมาหรือเปล่าไปโดนชุดใหญ่เลยเห็นไหมตอนนี้ทำไมอ่ะแต่ละคนเนี่ยแบบมันไม่ยึดแม้แต่ว่าเข้าใจทำทั้งหมดเนี่ยเขายังยึดอยู่เนี่ยบางคนยึดลูกบางคนยึดสามียึดภรรยายึดเนี่ยเขายึดจนเป็นทุกข์รังสีออกมาดำหมดแหละแต่เขาเข้าใจทำพูดทำได้ชัดเจนมากเลยเนี่ยแต่ลูกตาก็เห็นว่ารังสีจิตมันดำค้ำหมองค้ำแล้วมันหนักแน่นทึบไปหมดเลยพอจิตไปแตะเนี่ยปวดหัวหมดเลยไอ้เนี่ยถ้าเอาจิตไปแตะแล้วเขาปวดหัวหมดเลยไม่ช้าเราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเพราะว่าเขายึดจนกระทั่งมันหนักแน่นอื้อตื้อไปหมดเลยรังสีจิตออกมาดำไม่ช้าก็ปากเบี้ยวเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปหมดเพราะว่าสภาพร่างกายมันกดถูกกดไว้กดจิตใจไว้จนสภาพแย่เลย
ต่เขามโนว่ามันยึดอะไรว่างเปล่าอันนั้นเนี่ยมันจะต้องเอามาพิจารณาเขายึดอะไรล่ะยึดสามียึดภรรยายึดลูกส่วนใหญ่ก็มีแค่นี้คนมีครอบครัวแล้วก็ใครเราเป็นคนไปยึดเขาก็คือตัวเราเนี่ยเรายึดตัวเราแล้วว่าเรารักเขามากรักภรรยารักสามีรักภรรยารักลูกมากเราไม่ได้รักตัวเราแท้จริงอ่ะเรายึดตัวเราไว้เรานึกว่าเรายึดเขามากเราไม่ห่วงใยเราแต่ท่านเนี่ยกล่าวว่าเอาตัวเราสามีหรือลูกสามีหรือภรรยาและลูกหลานที่เรายึดเขามากอ่ะญาติพี่น้องเราบอกเรายึดเขามากเราไม่เคยห่วงใยตัวเราเลยแหละเอามายืนเรียงกันแล้วก็ให้คนเนี่ยเอาถ่านแดงๆจากเตาไฟอ่ะขึ้นมาใส่หัวพร้อมกันทุกคนให้ทุกคนเนี่ยไปคีบถ่านจากเตาอ้างโล่ถ่านแดงๆเนี่ยมาคีบหัวใส่ทุกคนพร้อมกันเราบอกเรารักเขามากเราไม่ห่วงใยตัวเราอ่ะเขาถามว่าเราจะไปเช่าหยิบเอาถ่านบนหัวคนอื่นออกก่อนหรือเราจะหยิบถ่านไฟแดงบนหัวเราออกก่อนมันก็จะไปเครื่องพิสูจน์ได้ว่าเราเนี่ยพูดแต่ปากว่าเรารักเขามากไม่ห่วงตัวเราแท้จริงอ่ะเรายึดตัวเรามากกว่าใครแล้วเราก็เลยเอาตัวเราเนี่ยไปยึดเขาพอเอาถ่านไฟแดงมาใส่บนหัวพร้อมกันน่ะเราจะต้องปัดถ่านบนหัวเราออกก่อนน่ะเราถึงไปปัดถ่านบนหัวคนอื่นใช่ไหมหรือไม่เชื่อบอกไม่จริงเดี๋ยวทดลองเลยไปเอาเตาอ้างโล่มาไฟแดงๆมาแล้วมายืนพร้อมกันเอาสามีภรรยาลูกที่เราบอกว่ายึดเขามากเราไม่เคยห่วงใยเราลองดูที่ว่าเราจะไปปัดเดินไปปัดให้เขาก่อนหรือว่าจะปัดถ่านไฟแดงบนหัวเราก่อนทุกคนก็ต้องปัดไฟแดงบนหัวเราก่อนแต่เราก็พูดว่าเรายึดเขาเราไม่เคยห่วงใยเราแท้จริงอะเราอะยึดตัวเรายึดตัวเรามากเป็นตัวเป็นตนแล้วเราก็เลยเอาตัวเราเนี่ยไปยึดเขาเพราะฉะนั้นการพิจารณาเนี่ยมันจึงต้องพิจารณาที่ตัวเราไม่ใช่ไปพิจารณาที่ตัวเขาเพราะเรายึดตัวเรามากกว่าเขาจ้องพิจารณาที่ตัวเราให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนคงที่มันเคลื่อนที่ไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเน่าเปื่อยผุพังสลายกลับคืนสู่ธาตุดินน้ำลมไฟตามเดิมมันไม่ใช่ตัวตนคงที่ต้องพิจารณาที่ตัวเราไม่ใช่พิจารณาที่ตัวเขาถึงเราจะพิจารณาที่ตัวเขาอย่างไรก็ตามมันไม่ได้ไปความยึดถือตัวเราเป็นตัวเป็นตนมันไม่สามารถพ้นทุกข์ได้จึงต้องพิจารณาที่ตัวเราให้เห็นว่าเป็นความแก่ความเจ็บความตายหน้าเปื่อยผุพังสลายกลับคืนสู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตามธรรมชาติมาจากธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติมาจากดินกลับคืนสู่ดินพิจารณาถอดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกตับไตไส้นอสตยามน้ำตาปอดหัวใจซึ่งเป็นอวัยวะของแข็งโยนทิ้งออกจากตัวเราไปบนแผ่นดินอวัยวะชิ้นใดที่เรารู้สึกว่าเราถอดออกจากตัวเราไปมันก็จะต้องเน่าทุกชิ้นแล้วเน่าแล้วไปไหนเน่าแล้วมันก็สลายเป็นดินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะน้ำไขมันข้นเราก็พิจารณาง่ายว่าน้ำในร่างกายเราเนี่ยก็มาจากน้ำที่เรากินไปตลอดเวลาดังนั้นทุกขณะที่เราดื่มน้ำเราต้องพิจารณาว่าน้ำที่เราดื่มไปนี่เนี่ยมันก็คือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะน้ำไขมันข้นที่อยู่ในร่างเรามันหาใช่ของเราไม่มันก็คือน้ำของธรรมชาติที่ดื่มไปนี่เองเสร็จแล้วมันก็ปัสสาวะออกส่วนอาหารธาตุดินที่กินเข้าไปเป็นผมไปเสริมสร้างผมกับเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกตับไตไส้น้อยไตใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจทุกครั้งที่เรากินอาหารเราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ของเราเรากินจากอาหารภายนอกกินจากชีวิตอื่นสัตว์อื่นจากเลือดเดือดของเขาเอาไปเติมเสริมสร้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกตับไตไส้น้อยไตใหญ่ของเราแล้วก็อุจจาระถ่ายออกมาแล้วก็กินเติมเข้าไปทั้งดินน้ำลมไฟลมก็หายใจเอาอากาศเข้าไปตลอดเวลาว่าไฟโถมร้อนอบอุ่นก็ต้องเอาเข้าไปตลอดเวลา
เสร็จแล้วก็ต้องถ่ายออกของเสียใช้แล้วก็ต้องถ่ายออกแล้วก็กินของใหม่เติมเข้าไปเรากินของธรรมชาติเข้าไปแล้วก็ถ่ายของเสียออกแล้วกินเช่นนี้ดินน้ำลมไฟถาดดินก็กินซากพืชซากสัตว์ทุกวันถาดน้ำก็กินน้ำตลอดเวลาดินน้ำลมไฟก็ลมหายใจก็กินเข้าไปถาดไฟความอุ่นก็กินเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกแต่เราไม่ได้พิจารณาจึงยึดมั่นถือมั่นเหนียวแน่นมั่นคงว่านี่คือตัวเรานี่คือของของเราถ้าเราพิจารณาแล้วมันจะเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติหมดเลยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดต้องกินของใหม่เติมเข้าไปของใช้แล้วก็ต้องถ่ายออกมาแล้วก็กินของใหม่เข้าไปเรากินธรรมชาติเข้าไปกินชีวิตเลือดเนื้อสัตว์อื่นไปเติมของเราแล้วเรายังบอกว่ามันเป็นของของกูมันเป็นของของเราถ้าชีวิตอื่นสัตว์อื่นที่เรากินทุกวันเนี่ยเรากินมันไม่รู้กี่ล้านชีวิตแล้วตั้งแต่เด็กจนโตมานี่กุ้งหอยปูปลาเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อเป็ดเนื้อไก่ที่เรากินมาทุกวันเนี่ยมาเติมเศษผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกตับไตไส้น้อยเตี้ยม้ามตับปอดหัวใจของเราทุกวันแล้วก็อันไหนที่มันตายแล้วเสียแล้วมันก็ถ่ายออกไปแล้วเราก็ต้องเติมใหม่อยู่ทุกวันถ้าสัตว์พวกนั้นที่เรากินมันเข้าไปมันพูดได้มันทวงหนี้คืนได้มันทวงของมันได้มันจะบอกว่าเอาของกูคืนมาเอาของกูคืนมาไม่ใช่ของมึงแต่เรากลับกินมันเข้าไปแล้วเราก็ไปยึดว่ามันเป็นของของกูมันเป็นของของเรานี่ผมของเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจของเรามันเป็นของของเราถ้าสัตว์ที่เรากินเนี่ยมันไปทุกวันเนี่ยมันพูดได้มันทวงหนี้ได้มันจะบอกว่าเอาของกูคืนมาเอาของกูคืนมาสุดท้ายเราก็ต้องตายเพราะว่าต้องคืนให้เขาไปมันจึงไม่ใช่ของของเราถ้าของของเราเราก็จะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดพาจากคนที่รักสิ่งที่รักทำไมอ่ะจึงต้องให้พิจารณาก็ด้วยเหตุผลเนี้ยเพราะเราหลงยึดมั่นถือมั่นทั้งตัวเราและตัวเขาอยู่แล้วถ้าไม่พิจารณาจะสิ้นความยึดถือได้อย่างไรเราได้แต่อยู่กับความสบายใจแต่ไม่ได้ปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้สิ้นหลงยึดมั่นถือมั่นได้แต่เอาความสบายใจมากลบเฉยมันไม่ใช่ความจริงจึงต้องพิจารณาความจริงทั้งวันทั้งคืนมันลงแก่ใจแล้วมันก็จะสิ้นยึดมั่นถือมั่นเองโดยไม่ต้องหนีมโนไปหาความโปร่งโล่งเบาสบายใจเข้าใจหรือยังว่าทำไมจึงต้องทำให้มันสงบฝึกฝนจิตใจให้มีสติมีเครื่องล่อให้สงบใจเมื่อสงบใจแล้วจึงมาพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงที่เรากินซากพืชซากสัตว์กินดินกินน้ำกินลมกินไฟของธรรมชาติเข้าไปแล้วถ่ายออกและที่สุดธรรมชาติก็ทวงคืนถ้าเราไม่สงบใจพอไม่พิจารณาอยู่เป็นประจำมีแต่ความฟุ้งซ่านแล้วมันจะพิจารณาได้ไหมล่ะเราขาดการพิจารณามีแต่เข้าใจธรรมมีแต่เข้าใจธรรมแต่ไม่ได้พิจารณาเห็นสัจธรรมความจริงที่เรากินธรรมชาติมากินชีวิตอื่นสัตว์อื่นมากินธรรมชาติมาแต่เรากลับมาขี้ตู่ว่ามันเป็นของของเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่มันต้องปอดหัวใจที่กินซากพืชซากสัตว์มามันเป็นของของเรามันเป็นของของเราเรากินน้ำในธรรมชาติมาวันละหลายแก้วมาเป็นน้ำเลือดน้ำลายน้ำปัสสาวะน้ำไขมันข้นน้ำเหงื่อเราก็บอกว่ามันเป็นของเราของเราถ้าน้ำมันพูดได้น้ำมันก็จะทวงคืนบอกว่านี่ของกูทั้งนั้นไม่ใช่ของมึงเลยมึงกินกูเข้าไปแล้วมึงก็ไปคิดตู่ว่าเป็นของของมึงลมหายใจเราก็ต้องหายใจเข้าไปตลอด
ถ้าลมหายใจมันทวงได้มันก็จะทวงคืนความร้อนความอุ่นธาตุไฟเราก็กินเข้าไปตลอดถ้าไม่มีความร้อนความอุ่นเราก็เย็นตายแล้วหนาวตายเมื่อเรามีความสงบใจมันจะเกิดสติปัญญาที่จะพิจารณาได้เมื่อพิจารณาแล้วมันจะเกิดปัญญารู้แจ้งแก่ใจมันเป็นภาวนามยปัญญาเมื่อรู้แจ้งแก่ใจในสัจธรรมความจริงแล้วใจมันก็สิ้นหลงยึดมั่นถือมั่นเองไม่ใช่เราต้องบังคับให้ตัวเราเนี่ยยอมรับตามความเป็นจริงโดยใจเนี่ยมันไม่รู้แจ้งความจริงเมื่อใจมันไม่รู้แจ้งในสัจธรรมความจริงแล้วมันจะปล่อยวางได้หรือไม่ใช่เราบังคับให้ตัวเราปล่อยวางปล่อยวางยอมรับตามความเป็นจริงแต่ในเมื่อใจอ่ะมันยังไม่เห็นความจริงมันไม่รู้ความจริงออกมาจากใจมันก็สิ้นยึดบ้านถือบ้านไม่ได้แล้วมันได้แต่มโนเอานี่แน่มันจึงมีกรรมวิธีในการปฏิบัติมันไม่มีใครแอดวานไม่มีใครเริ่มต้นมันอยู่ที่ท่านยึดถืออะไรเมื่อท่านยึดถืออะไรท่านก็ต้องพิจารณาให้หนักๆแล้วก็พิจารณามากมันจึงจะสิ้นความยึดถือได้